ใช่แล้วครับหากเราต้องการตัดแปรรูปเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามเราต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนเนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา7เดิมกำหนดให้ไม้สักไม้อย่างนาไม้พยูงและไม้ชนิดอื่นรวม18ชนิดไม่ว่าจะขึ้นที่ใดในราชอาณาจักรให้ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้การตัดการขายไม้ดังกล่าวมีความยุ่งยากไม่ได้รับความสะดวกประชาชนไม่มีแรงจูงใจที่อยากปลูกเพราะปลูกแล้วเวลาจะตัดมีความยุ่งยากไม่สะดวกทั้งที่ไม้ทั้ง18ชนิดนั้นถือเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ปลูกและประเทศชาติได้มหาศาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ได้เห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการปลูกไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา7และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถปลูกตัดจำหน่ายแปรรูปนำเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องขออนุญาตอีกต่อไปสำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา7ให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามนั่นหมายความว่าไม้ทุกชนิดที่ขึ้นบนที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้ห่วงห้ามเช่นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สปก.หรือคทช.เป็นต้นตัดแปรรูปเคลื่อนย้ายนอกจากนี้หากประชาชนผู้ปลูกต้นไม้มีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่รับรองต้นไม้เพื่อความสะดวกในการซื้อขายการขนย้ายไม้สามารถทำได้โดย 1. ขอให้เจ้าหน้าที่รับรอง 2. ขึ้นทะเบียนสวนป่าป่าไม้เป็นอีกทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะป่าเป็นหัวใจของระบบนิเวศประโยชน์ในการแก้พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา7ในครั้งนี้จะส่งผลให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้ห่วงห้ามการทำไม้ไม่ต้องขออนุญาตอีกต่อไปประชาชนผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจจะได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การปลูกป่าการแปรรูปและการนำไม้เคลื่อนที่เนื่องจากไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังสามารถนำไม้มีค่าที่ปลูกมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อีกด้วยสามารถนำไม้เข้าโรงงานแปรรูปไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าของไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรสร้างป่าสร้างชีวิตสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน